ถั่วตัวช่วยผู้ป่วยเบาหวานทราบไหมคะว่าถั่วนอกจากถั่วจะเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจแล้วยังเป็นบอดี้การ์ดแสนดีในการปกป้องผู้ป่วยเบาหวานจากภาวะแทรกซ้อนอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยบรรดาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญต่างตั้งข้อสังเกตในไกด์ไลน์ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่จัดทำขึ้นนั้นมีการแนะนำให้กินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำอย่างถั่วเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินไปพวกเขาอยากรู้ต่อว่าการกินถั่วจะมีประโยชน์ตรงไหนเป็นพิเศษอีกหรือไม่ซึ่งในปฏิบัติการหาคำตอบได้ให้ผู้ป่วยเบาหวานกินถั่วเช่นถั่วซีพีถั่วเลนทิลอย่างน้อยวันละ1ถ้วยหรือประมาณ190กรัมเป็นเวลานาน3เดือนเมื่อกลับมาตรวจอีกครั้งก็พบว่าผลจากการที่ถั่วสามารถควบคุมดัชนีน้ำตาลที่ทำให้ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c และค่าความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัวค่าความดันโลหิตตัวบนของผู้ป่วยเบาหวานลดลงด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นผลพลอยได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำหรือถั่วเหลืองเลือกได้ตามใจชอบถ้าสามารถทานในอาหารมื้อหลักหรือนำมาทานเป็นของขบเคี้ยวทานเล่นระหว่างมื้อก็ได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพดีอย่างแน่นอนค่ะ